สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอู้มาจ่าเกี่ยวกับประโยชน์ของการฝึกงานชุมชนเนาะของนิสิตพยาบาลนะครับของฝึกที่บ้านตั้มเนาะนะครับซึ่งเป็นมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชุมชนที่นี่เข้มแข็งมากเลยนะครับนอนกับฝึกก็ค่อนข้างมีความสุขเนาะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้ก็เป็นวันที่ทำประชาคมเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ากับนำเสนอข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อทำประชาคมเนาะทำโครงการอย่างต่างๆนะครับอันนี้เขาก็ได้ไปเรียนรู้ที่ปาดชาวบ้านที่อยู่วิไลหอมผญานะครับเปิ่นสอนทำฟีโรโมนเนาะห้องกะตึงผมตึงลูกซิดก็ได้ไปเย็นหูพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นนานอนกะฮัดทำเนาะพอดีผมอุ้ยสอนทำแล้วอันนี้อาจจะขาดแล้วต้องถูกขาดเนาะเปิ่นก็บอกว่าตีผ่านมาเปิ่นต้มฟีโรโมนด้วยการใช้ภูมิปัญญาปืนบ้านด้วยการใช้ตีเปิ่นตะกอนเปิ่นเคยต้มเหล้าเนาะต้มเหล้าเปิ่นก็มาประยุกต์ใช้นะครับอันนี้เป็นการสอนของนอนนะครับอุ้ยไม่อุ้ยเข้มแข็งขนาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นแห่งบ้านแห่งหลังเนาะนอนกับเฮียนฮู้เรื่องของการทำอาหารเนาะจากการวิเคราะห์พบว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยชอบกินอาหารเก็มเนาะปกติผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมอยู่ละสังเกตพอถ้าเกิดไปดูห้องครัวเนี่ยมีรสดีมีกะปิกะปลาน้ำปูอย่างเยอะแยะไปหมดเลยเนาะอันนี้นอนกับเข้าเฮียนฮู้เขาจะมีกระบวนการในการสอนจะได้เกิดความสนใจที่แตกต่างจากอดีตเนาะเขาก็อ่านต้องลงเขาไปปรุงอาหารกันดีกว่าเนาะก็หิวพักคงพักกาดซื้อกันไปเนาะไปปรุงเตรียมอุปกรณ์ไปกับเฮือแม่อุ้ยนะเนาะเป็นคนสอนเขาว่าเอ๊ะจะปรุงอาหารมันจะได้พอกับมีการจิ้มแล้วก็สอนย้อนกลับเนาะอันนี้แม่อุ้ยตอนเนาะเปิดกะเขาไปญาติบ้านเปิดเนาะเปิดกะให้ความร่วมมือค่อนข้างดีเนาะเขาเตรียมนะฮะอันนี้เป็นการเตรียมเผื่อจะไปแข่งขันเห็นรอบนึงนะครับไอ้ต้มเรียบร้อยละอันนี้กะตอนที่ทำประชาคมเขาก็ได้สรุปโครงการเนาะแล้วก็อันนี้ไปเรียนรู้การทำพริกองการทำกล้วยบวชชีและทำฟีโรโมนอย่างต่างๆนะครับแถมเขาก็ได้ไปเรียนรู้ในส่วนของการทำขิงผงเนาะชงม่วนจากวิไลหอมผญานะฮะเขาก็เรียนรู้จากปุ้ยไม่อุ้ยมาสอนละออนในแต่ละกลุ่มตีพานมานะครับซึ่งละออนก็มีความสุขนะทำแล้วจับต้องได้สามารถยกระดับรายได้ตัวหลังจากนั้นก็ทำจานใบไม้เนาะก็ใช่ใบตะกูเนาะเปิดกระทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สอนทำในเรื่องของสบู่นะสบู่น้ำผึ้งเพราะที่นี่เปิดทำโกนผึ้งมีแรงเป็นกลุ่มผึ้งของระดับต่ำบนอยู่แล้วเนาะเขาก็มาสอนในการแพ็กทำน้ำผึ้งทำสบู่นะครับอันนี้เป็นวันที่ทำโครงการเนาะนะครับอยู่ที่บ้านถ่าจ้างนะครับนี่นอนกับสอนจะได้ของน้องเขากันมาสอนออกกำลังกายสอนข้อมือที่อันนี้ทันพอกะมาทำส้มตำนะครับเขาก็มีการแจกรางวัลรอบนี้เขาบอกมีการประกวดเนาะว่า1 2 3 4 5อย่างงี้มีเขาจะบอกล้ำขนาดล้ำจัดนักล้ำแต้ล้ำหวายอย่างงี้เนาะเขาจะบอกมีการเรียงลำดับนะครับอันนี้กะนอนเนี่ยข้างแรกมันจะทําไอ้นพี่อองมันจะจ้างนะเอากะสอนเนาะแล้วก็ม้างโกนพงโกนพึ่งแล้วก็ติดตามเยี่ยมบ้านคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปเนี่ยนะติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มบ่บางเนาะอันนี้เปิดอยู่คนเดียวเนาะนะครับเขาก็ไปสอนเรื่องของการจัดยงจัดยานะครับล่าเขาก็มองว่าเอ๊ะเปิดบอกมีรายได้เขาก็เอาประยุกต์ใช้ความหูจากโกนพึ่งตีวิไลหอมผญามาทำเนาะแล้วก็นอนกับสอนอันนี้นอนทำนี่คือเฮียนหู้มาก่อนเนาะอันนี้เป็นการทำความสะอาดรอบๆบ้านเพื่อป้องกันกันพัดตกหกล่มแต่กับเฮือนอนไปสำรวจในการสภาพแวดล้อมของตำบลมันตั้มอันนี้เป็นเลี้ยงป่าเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันทำกิจกรรมแล้วกับเป็นมีใบสีสู่ขวัญเนาะปุ้ยไม่อุ้ยวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะออกจากชุมชนอันนี้พอนะครับเราพอสอตอมันตั้มอันนี้ไม่อุ้ยตอนกับมามัดมือเฮือนอนเนาะซึ่งมีความประทับใจขนาดนักชุมชนบอกว่ามีความยินดีขนาดนักตีละออนมาฝึกงานตีนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิไลหอมผญาท่านพระครูบ้านวัดโรงเรียนมีความสำคัญหมดเลยนะครับนอนในการทำอย่างต่างๆนะครับซึ่งละออนกับมีความสุขนะฮะเขาจะมีการส่งต่อสรุปข้อมูลจากตีเก็บข้อมูลทั้งการมีการเรียนเรียนรู้ด้วยกันเนาะเพราะว่าเขาถือว่าชุมชนเป็นแรงภูมิปัญญานะครับเขาต้องเรียนรู้แล้วก็เขาต้องเอาข้อมูลเทียบทายถอดเทเบิลนะครับกับโค้งเต่าอี้ก็ครับสวัสดีครับ